ราจะมาทำ What's in my bag เวอร์ชันลอนดอนกันค่ะภูมิใจนำเสนอมากคือมันต้องพกมานะคะไม่มีวิวให้ดูเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากไม่มีแดดเลยค่ะHello Good morning ค่ะทุกคนวอล์กติดฝนวันนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่ลอนดอนค่ะแล้วก็คงจะอยู่กันอีกหลายคลิปเลยเพราะว่าทริปนี้เนี่ยนะคะมาอยู่ด้วยกันนานถึง10คืนซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พิเศษมากๆเพราะเราจะไป Winter Wonderland เป็นที่ที่ทุกคนต้องมานะคะในช่วงคริสต์มาสเขาเป็นเหมือนแบบซิกเนเจอร์คริสต์มาสของที่นี่เลยวันนี้ยาวๆเลยแต่เช้านี้ค่ะเลิศเหมือนกันฝนจองดักแอนด์วอฟเฟิลเอาไว้ซึ่งที่พักที่ฝนอยู่นะคะใกล้ตึกที่ฝนจะไปกินดักแอนด์วอฟเฟิลดังนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปค่ะตอนนี้คือลอนดอนฝนตกทุกวันเลยนะคะทั้งวันเลยผมฟูมากม้วนไปนี่คือเอาไม่ค่อยอยู่แต่ว่าวันนี้เรามีที่คัดผมน่ารักน่ารักใส่ไปเลยอยากจะบอกว่าดักแอนด์วอฟเฟิลนะคะก็พิเศษเหมือนกันค่ะเพราะว่าธีมเขาคือ Polar Expressมีใครเคยดูเรื่องนี้บ้างคะ Polar Express มันเป็นเรื่องที่เด็กผู้ชายอ่ะขึ้นรถไฟแบบไปนอร์ทโพลว่าไปตามหาซานตาคลอสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ฝนชอบมากได้เป็นแบบ All Time Favorite Childhood Movie นะคะคือชอบจนถึงทุกวันนี้หลายคนอาจจะเห็นว่าฝนพกกระเป๋าใบใหญ่มากมาทริปทำไมเหรอคะเพราะว่าเราของเยอะจริงๆเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรักสวยรักงามใช่ไหมคะงั้นเราจะมาทำ What's in my bag เวอร์ชันลอนดอนกันค่ะอยากดูไหมถ้าอยากดูนะคะไปดูพร้อมกันเลยใบใหญ่มากอันนี้ก็คือเป็นโกยะนะคะแต่รุ่นของฝนอันนี้เป็นรุ่นมีซิปหรือเลยอย่างแรกสำคัญที่สุดที่ต้องมีนะคะแน่นอนว่าพาสปอร์ตกับอันนี้คือฝนใส่ไว้แบบนี้เพื่อความสะดวกในการพกถัดมาก็อันนี้พกไว้ตลอดเหมือนกันลูกอมพลาสเตอร์ยาแก้ปวดหัวนะคะก็อย่างที่รู้ว่ามาต่างประเทศเนี่ยร้านขายยาเขาแบบไม่ได้ซื้อง่ายๆเหมือนเมืองไทยบางทีต้องมีใบสั่งจากคุณหมอนะคะอันก็พกไว้อุ่นใจดีค่ะถัดมานะคะแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่สำคัญสเปรย์แอลกอฮอล์ขวดนี้100มิลลิลิตรนะคะพกใส่กระเป๋าแคริออนมาได้เพราะว่าไม่เกินลิควิดที่เขาให้เอาขึ้นเครื่องนะคะถัดมากุ้มใจนำเสนอมากนี่คือเคสแอร์พอดที่ไม่ practical เพราะว่าเปิดมาแล้วมันก็จะเปิดไม่ได้มันก็จะต้องดึงออกมาอันนี้เปิดสั่งสลักชื่อไปด้วย SNPC ย่อมาจากชนันทชัดนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีที่ห้อยคอได้กุบกุบบางคนก็สบายข้างอย่างเงี้ยบอกแล้วว่าเป็นอะไรที่ใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าน่ารักเรื่องผู้หญิงกับความสวยความงามเนี่ยมันเป็นของคู่กันใช่ไหมคะดังนั้นอยากอวดมากโกครัชนะคะเป็นตลับของวาเลนติโน่ค่ะซึ่งวาเลนติโน่ก็เพิ่งทำแบรนด์เครื่องสำอางจากวันที่ฝนถามเนี่ยคือเพิ่งลอนช์มาได้6เดือนนะคะมีสาขาในหลายประเทศแต่ว่ายังไม่เข้าไทยค่ะน้องเป็นนี่ไงห้อยเป็นสร้อยได้แล้วคือเข้ากับชุดเราน่ารักไหมล่ะไม่ได้ดูราคาคือแพงมากถ้าใครอยากรู้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวฝนจะทำคลิปแยกนะคะรีวิวเครื่องสำอางของแบรนด์ Valentino ให้ทุกคนได้ดูกันหวังว่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าฝนตื่นเต้นมากเป็นแบบไอเลิฟแบรนด์นี้ยังไม่หมดอันนี้ก็คืออย่างรัดผมนะคะแบบฟัฟฟี่มันไม่กินเนื้อผมดีน่ารักสิถัดมาโอเคก็ต้องเป็นกระเป๋าcard holder ค่ะอยู่มาศตวรรษทั่วแล้วอันนี้ไม่เคยเปลี่ยน card holder เลยทนทานมากดีมากอันนี้แว่นตาอันนี้อาจจะเคยเห็นฝนใส่บ้างแล้วแหละก็ยังชอบอยู่อันนี้ซื้อมานานมากๆแล้วจำไม่ได้แล้วด้วยว่ากี่บาทนะคะอย่างสุดท้ายในกระเป๋านะคะพกมาจากไทยบอกเลยว่าเอามาประมาณ 5-6 ขวดใส่กระเป๋าโหลดมาคือมันต้องพกมานะคะเป็นซีวิต plusวิตามินซีพลัสคอลลาเจนนะคะอันนี้เป็นรสมิกซ์เบอร์รี่ค่ะฝนอ่ะทานตลอดตอนออกกองถ้าเกิดว่าเวลาไปกองผู้จัดการบอกว่าอยากกินอะไรตอนเช้าผู้จัดการก็จะวิ่งไปเซเว่นก็คือซื้อซีวิตให้ฝนนะคะคือเขามีหลายรสมากๆอย่างอันนี้เป็นซีวิตพลัสคอลลาเจนนะคะรสมิกซ์เบอร์รี่แล้วเขาก็มีซีวิตพลัสไฟเบอร์รสองุ่นแมสคัตนะคะอร่อยทั้งสองอันถามว่าทำไมต้องพกมาถึงที่นี่เนื่องจากว่าเป็นมนุษย์ที่แบบ
ซนซิทีฟกับอากาศมากๆนะคะแล้วอากาศที่นี่นะคะมันแห้งเพราะหนาวทั้งชื้นเพราะฝนตกคือสับสนในตัวเองไปหมดเลยอากาศก็งงผิวก็งงนะคะฝนก็ต้องดื่มซีวิทพลัสคอลลาเจนอันนี้ค่ะรสมีเบอร์รี่นะคะโดยช่วยเรื่องผิวพรรณของเราค่ะกินเลยก่อนออกยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะแต่อันนี้มันเย็นมาก9องศาฝนตั้งไว้บนโต๊ะก็คือเย็นแล้วอร่อยรสมิกซ์เบอร์รี่นะคะใครชอบรสไหนก็ไปลองชิมดูฝนว่าทุกคนนะคะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงเรื่องผิวเรื่องความงามนะคะแต่ว่าขวดเนี่ยก็ได้ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามไปในตัวเลยดื่มง่ายมากๆเลยด้วยค่ะพร้อมออกเดินทางนะคะเราจะไปตะลุยกินเที่ยวทั้งวันแบบไม่ต้องกลัวผิวเสียเลยหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะสนุกนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยตื่นเต้นมากพูดเลย let's go ฝนตกตลอดทั้งทางเลยนะคะดูสิ9โมงที่นี่คือแบบเหมือนเย็นอีกรอบไม่มีแดดเลยค่ะได้นะคะอุตส่าห์เลือกโต๊ะที่แบบว่าใกล้วินโดว์แต่ว่าไม่มีวิวให้ดูเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากส่วนโซนที่เป็นโพล่าเอ็กซ์เพรสนะคะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์อันนั้นก็เป็นบุ๊กสำหรับดินเนอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเมนูคอร์สเท่านั้นนี่คือธีมโพล่าเอ็กซ์เพรสนะคะแต่เขียนเป็นวอฟเฟิลเอ็กซ์เพรสเป็นแบบย้อนวัยวัยเด็กนั้นน่ารักมาก lobster rollชีสตื่นเต้นก็ตอนลงนี่แหละชั้น40นะตัวสแคร์รี่ในที่สุดลอนดอนก็มีแดดที่ไฮพาร์คนะคะโอ้ my god ดีใจมากแล้วคือแบบนกเยอะมากหงส์ห่านอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอยู่กับโซนแรกนะคะโซนบาวาเรียเป็นโซนเยอรมันมีเกมให้เล่นเยอะมากนะคะเราซื้อบัตรมาแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกว่าอยากไปตุ๊กตาตรงไหนเราจะไปเล่นเกมกันลอนดอนต้องเรียกว่าชอบร้านนี้ที่สุดเพราะว่าคือมันหากินไม่ได้ในเมืองไทยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแบบเนี้ยแต่สมมติว่าได้วอเฟิลก็จะมีร้านแบบวอเฟิลอร่อยอร่อยหรือว่าร้านนี้คือแบบเราไม่เคยทานในเมืองไทยแล้วมันดีชอบมากแล้วร้านก็ตกแต่งสวยมากเลยคือมันฉ่ำจนเหมือนแบบวาสกิวที่เป็นเนื้อสเต็กอ่ะนุ่มมากนุ่มมันกำลังดีเลยไม่เคยกินเนื้ออร่อยขนาดนี้แล้วก็ต้องให้อ่ะทานไม่หมดนะคะเนื้อ300กรัมเยอะมากไม่ถุงใส่เนื้อมาน่ารักจังวันนี้ก็เหนื่อยสุดๆเลยนะคะแต่ก็เป็นอีกวันนึงที่สนุกวันนี้ต้องขอตัวไปอาบน้ำสระผมแล้วก็รีบนอนนะคะ